สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมพันวาชวลิตนะครับกับรายการดีๆมีสาระของบริษัทขายตรงที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับชื่อว่าบริษัท Milky Way Network นะครับในรายการ Milky Way เปิดเส้นทางรวยให้กับสมาชิกของคนไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกทั่วโลกนะครับทำไมผมถึงพูดว่าทั่วโลกนะครับเพราะว่าบริษัทแห่งนี้นะครับมีอนาคตที่ไกลมากนะครับหมายความว่าบริษัทแห่งนี้อีกปี2ปีข้างหน้านะฮะมีการกล่าวขานกันว่าจะขยายกิจการขายตรงที่เป็นธุรกิจของคนไทยนะฮะไปทั่วโลกในอนาคตนะฮะแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวมาว่าจะออกไปต่างประเทศไม่ต่ำกว่า9ประเทศนะครับแล้ววันนี้นะฮะก็ผมก็ได้รับเกียรติจากทางท่านประธานท่านชื่อว่าท่านประธานสุมิตรวชโรดมทรัพย์นะครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะเป็นนักธุรกิจระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องของนโยบายของบริษัททั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของต่างประเทศแล้วก็การก้าวขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งของขายตรงเมืองไทยในอนาคตนะครับแล้วก็นโยบายในเรื่องของสินค้าหรือแม้แต่นโยบายในเรื่องของสมาชิกนะฮะท่านติดตามชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยของดีช็อตดีของเด่นจริงๆนะฮะโดยผมพันวาชวลิตการันตีให้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตสัมภาษณ์กันแบบง่ายๆนะฮะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะครับท่านครับครับวันนี้ Milky Way เนี่ยทำไมถึงขึ้นกระแสเบอร์หนึ่งเมืองไทยนะครับทุกอย่างนะครับผลลัพธ์มันต้องมีเหตุและผลนะครับเกิดจากการที่เราเริ่มต้นนะครับในการวางนโยบายทุกๆด้านนะครับที่จะขับเคลื่อนบริษัทเครือข่ายขายตรงให้เป็นรูปธรรมนะครับมันก็มีการถูกวางโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะฟอร์มทีมทุกสิ่งทุกอย่างเรามีการรวมเบรนสตอร์มแล้วก็รวมความคิดว่าถ้าจะสร้างบริษัทเครือข่ายขายตรงสักที่หนึ่งนะครับให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนเนี่ยครับจะต้องทำยังไงโจทย์ข้อนี้ถูกตั้งเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราได้ทีมงานนะครับทั้งที่ปรึกษาแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านที่เป็นผู้นำที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จในถนนเส้นทางของเครือข่ายมายาวนานมาร่วมกันนะครับในการตอบโจทย์ธุรกิจว่าจะทำยังไงให้สำเร็จนะครับก็มีการวางโครงสร้างทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารนโยบายการบริหารนโยบายทางด้านสินค้านโยบายในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนนะครับในเรื่องของนโยบายการสร้างแบรนดิ้งการทำสื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้หมดนะครับหลังจากที่เราวางแผนเสร็จปั๊บเราก็วางงบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้วัตถุประสงค์ต่างๆที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยสำเร็จนะครับก็เลยเกิดเรื่องของผลงานที่ออกมานี่ก็คือเกิดจากการที่เราติดกระดุมเม็ดแรกแล้วก็วางสเต็ปไว้ถูกต้องครับงบประมาณในส่วนของงบประมาณนี่ครับจากตอนนี้ Milky Way เปิดมากี่เดือนแล้วครับเราเริ่มรันจริงๆครับจนถึงวันนี้8เดือนเต็ม8เดือนเต็มนี่ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะฮะสเต็ปแรกตอนนี้เราใช้ไปร่วมๆ200ล้านโอ้โหนี่ถือว่าเปิดบริษัทขายตรงแบบบริษัทอื่นนี่ได้สัก10บริษัทเลยนะครับครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะว่างบประมาณที่เราเอาลงต่างๆเนี่ยมันช่วยให้รองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกปี2ปีข้างหน้าซึ่งบอกว่าเราบอกว่าถ้าเราวางเสาเข็มตอกเสาเข็มไว้แน่นนะครับการเดินไปข้างหน้ามันจะมั่นคงวันนี้เนี่ยผมได้ยินว่ากระแสMilky Wayเนี่ยถ้ากับขายตรงน้องใหม่เนี่ยฮะรู้สึกว่าจะตีแซงขายตรงในระดับเดียวกันที่เปิดไล่เลี่ยกันทั้งประเทศเลยครับนะครับแล้วตัวยอดขายเป็นไงฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ผมพอใจมากๆเพราะว่าอัตราการเติบโตครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยถือว่าโตแบบค่อนข้างจะเรียกว่าทวีคูณนะครับซึ่งถามว่าผมแปลกใจไหมก็ไม่แปลกใจเนื่องจากว่าเกิดจากความมุมานะแล้วก็แผนนโยบายและกระดุมเม็ดแรกที่เราติดเอาไว้อย่างถูกต้องเดือนหนึ่งเนี่ยยอดขายเฉลี่ยยังไงครับท่านตอนนี้ตอนนี้เราตั้งเป้านะครับภายในสักเดือน2เดือนนะครับเราน่าจะถึงแตะประมาณ100ล้านนะครับครับนะครับมีข่าวอีกข่าวนะครับท่านว่าวันนี้Milky Wayเนี่ยมีคนข้างนอกมองว่าเอ๊ะฝันสูงไปหรือเปล่ากับการก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งขายตรงเมืองไทยซึ่งไปกระแทกธุรกิจขายตรงหลายๆเจ้าเลยนะครับตอนนี้มันมีโอกาสหรือว่ามันโม้เกินไปหรือเปล่าถ้าภาษาชาวบ้านนะครับในความเป็นจริงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ครับผมเพราะว่าหลักการทุกอย่างเนี่ย
ถ้าพูดแล้วมันต้องมีวิธีการนะครับแล้วก็เราต้องสามารถแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าเราสามารถทำได้เนื่องจากว่าองค์ประกอบหลักที่เราได้เปรียบมากที่สุดก็คือของเรื่องของตลาดนะครับตลาดต่างประเทศแล้วก็ประกอบกับส่วนตัวของผมซึ่งอยู่ในจุดที่โดยเฉพาะต่างชาตินี่ให้การยอมรับเราเป็นนักบริหารและนักการตลาดมือหนึ่งนะครับในทวีปโซนตะวันออกกลางซึ่งท่านทำธุรกิจส่งออกใช่ครับผมกี่ปีแล้วครับผมอยู่ในฟิลนี้มาส่วนตัวเนี่ยที่จอดตลาดจริงๆก็ประมาณเกือบ30ปีนะครับธุรกิจที่บ้านก็ต้องบอกว่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกมา10กว่าปีแล้วส่งออกผ้าไหมส่งออกผ้าไหมครับผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วที่พูดเนี่ยก็เพราะว่าเราได้เปรียบ1ฐานตลาดของเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายอะไรที่มันมาจากต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเป็นผลประกอบการของบริษัทนะครับตรงนี้เราสามารถอ้างอิงนะครับว่าถ้ายอดขายต่างๆที่เข้ามาเนี่ยรวมกันในประเทศเนี่ยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันสามารถแตะขึ้นหลักหมื่นกว่าล้านโอ้ผมว่าวอลุ่มมันใหญ่มากใหญ่มากครับผมมันเกินกว่าหมื่นล้านนะฮะมันเกินครับเพราะว่าในแต่ละประเทศต้องบอกว่าตัวเลขแต่ละประเทศนี่ก็เป็นหลายพันล้านอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มแค่หมื่นกว่าล้านผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากท่านจะใช้สินค้ายังไงฮะเจาะในเรื่องของสินค้านี่ฮะคือสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องวางคอนเซ็ปแต่เราก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยมีความจุดแข็งเลยในเรื่องของสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรไทยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตรงนี้เป็นจุดได้เปรียบนะครับเราทำให้ตัวเมืองไทยเราเนี่ยเป็นตัว directory supplement product ในเรื่องของ herbs เนี่ยให้เป็น hub ครับเป็นศูนย์กลางของโลกเลยนะครับสมุนไพรเนี่ยที่ดีจริงๆต้องมาจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องทำจุดนี้ได้แล้วเรากระจายสินค้าความเชื่อมั่นออกไปต่างประเทศเนี่ยผมบอกว่ายอดขายแล้วก็การทำธุรกิจกับเมืองไทยไม่ยากนะครับผมบอกว่าปีนี้ปีแรกเนี่ยเราก็เดินทางไปร่วม9ประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เจรจาสำเร็จแล้วมี2ประเทศเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยผมเห็นวอลุ่มตอนนี้ที่เอาใกล้เราเนี่ยก็คือประเทศพม่าเป็นรูปธรรมนะครับก็คือมีการจัดตั้งบริษัทขอ FDA ทุกอย่างทำถูกต้อง 100% นะครับเราก็จะตั้งสาขาอยู่ที่เมืองย่างกุ้งแล้วก็อิราวดีครับก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากๆอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปตั้งสาขาแรกในโซนประเทศตะวันออกกลางก็คือประเทศจอร์แดนนะครับซึ่งบอกว่าที่นี่นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดสต็อกคลังสินค้าใหญ่ของเรานะครับในประเทศนี้เพื่อที่จะกระจายสินค้าเนี่ยเข้าสู่ตะวันออกกลางทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือนโยบายส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมจริงๆยังมีเรื่องของสมาชิกที่ผมทราบมาอีกนะครับว่ามาร่วมธุรกิจกับมิลกี้เวย์เพียงแค่ 3-4 เดือนก็หยิบจับเงินแสนเงินล้านกันเยอะแยะหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็สมาชิกทั่วประเทศเนี่ยกำลังหลั่งไหลคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ใต้ร่มของบริษัทมิลกี้เวย์กันเยอะมากนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนเองก็กำลังสนใจติดตามข่าวกันตลอดนะฮะเพราะว่าที่นี่เองก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็ผมเสียดายนะฮะในเรื่องของเวลาที่กระชับนะฮะจริงๆแล้วยังมีเรื่องที่ว่าต้องคุยต้องว่ากันเรื่องนโยบายเยอะกว่านี้อีกมากมายนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมครับที่นี่เนี่ยเป็นอีกที่นึงเป็นขายตรงน้องใหม่ที่เป็นจังหวะที่ดีนะฮะแล้วก็น่าติดตามจริงๆนะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาดูที่บริษัทได้นะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับครับท่านผู้ชมครับเราได้รับฟังนโยบายดีๆจากท่านประธานไปแล้วนะครับช่วงหน้าท่านผู้ชมโปรดติดตามเรื่องของนโยบายสินค้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับสักครู่ครับ
วัสดีท่านผู้ชมในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะลึกผลิตภัณฑ์และก็บอกกล่าวถึงนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ของ Milky Way นะครับซึ่งผมเองก็ได้ยินข่าวมาว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ขายของถูกนะฮะของถูกแต่คุณภาพดีอีกอย่างนึงก็ได้รับความนิยมมีอัตราการซื้อซ้ำที่สูงมากๆนะครับท่านสุมิตรครับไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท Milky Way เนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวอ้างมั้ยครับครับส่วนนี้มันเกิดจากนโยบายทางด้านการตั้งราคาให้ตรงกับแผนการตลาดที่เราเซตเอาไว้เพราะว่าที่นี่เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับการจ่ายผลตอบแทนต่างๆเนี่ยก็อ้างอิงจากต้นทุนของสินค้าดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการทำราคาที่เกินกว่าความเป็นจริงแล้วก็เราก็คำนึงในเรื่องของอัตราการบริโภคซื้อซ้ำแล้วก็การเข้าถึงผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยราคาสินค้าก็จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากครับผมเพราะว่าถ้าราคาสินค้าเราเป็นราคาที่เกินกว่าที่ผู้บริโภคจะเข้ามาซื้อกินซื้อใช้และซื้อซ้ำได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเราไม่น่าจะสำเร็จได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอัตราการซื้อซ้ำของเราสูงมากๆหมายความว่าที่นี่ไม่ได้ตั้งราคาโอเวอร์ไม่เลยแล้วท่านไม่ขาดทุนครับคือมันถูกวางเอาไว้อยู่แล้วตามสเต็ปนะครับก็คือเราเอาต้นทุนของสินค้าเนี่ยมาบวกกับผลตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้สมาชิกนะครับซึ่งกำไรจากที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็ไม่เยอะนะครับโดยธรรมชาติของการทำธุรกิจก็อยู่ที่ประมาณ 20-25% มันก็เพียงพอนะครับแล้วก็หมายความว่าที่นี่นี่เน้นวอลุ่มในเรื่องของการสร้างกำไรถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้เอากำไรแบบฉาบฉวยเลยไม่เลยเพราะว่าตรงนี้เราต้องบอกว่าเราคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าผู้บริโภคเราไม่สามารถที่จะคีปเขาไว้ได้ธุรกิจก็เดินยากนะครับแต่ถ้าผู้บริโภคสามารถที่จะเข้ามาจับต้องสินค้าได้เราก็เดินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงนะครับในเรื่องของตัวต้นทุนในการตั้งราคาที่สูงสินค้าของท่านนี่มีกี่ประเภทครับท่านหลักๆเลยนะครับตอนนี้มี3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสินค้าเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของเราเลยนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นสินค้าในหมวดของการดูแลสุขภาพผิวนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นนวัตกรรมตัวที่3ก็เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับอุปโภคบริโภคนะครับซื้อกินซื้อใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเนื่องจากว่าในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยการบริโภคซื้อซ้ำบางคนก็มองแสวงหาสินค้าจำเป็น